สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องการใช้งานประตูอัตโนมัติแบบไม่ต้องใช้เซ็นเซอร์นะครับแต่เราจะใช้สวิตช์กดแบบไร้สายแทนนะครับแค่กด1ทีมันก็จะเปิดปิดทั่วไปนะครับแต่คุณสมบัติของตัวนี้ที่มันพิเศษกว่าคนอื่นคือเราจะกดค้าง5วินะครับดู1 2 3 4 5พอกดค้าง5วิเป็นยังไงครับประตูมันจะเปิดค้างนะครับนี่นะครับพอเราเปิดค้างเนี่ยเราก็สามารถขนของแบกของหนักหรือว่าเป็นรถเข็นอะไรก็ได้มันก็จะเหมาะสำหรับร้านค้าที่มีการขนของหนักนี่ครับพอกดอีกหนึ่งทีมันก็จะปิดเองเป็นไงครับมีปัญหาเรื่องงานประตูอัตโนมัตินะครับสอนพร้อมติดตั้ง ขายของพร้อมสอนติดตั้งแน่นอนนะครับขอบคุณที่ไว้ใจนะครับสวัสดีครับ